เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูดฟางนะครับดูดฟางไปขายนะครับดูดฟางทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไถด้วยนะครับทุกคนครับโอเคผมว่าเดี๋ยวดูดฟางตัวนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปไถด้านล่างนะครับทุกคนนะครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บฟางให้หมดนะครับเนี่ยเราต้องเก็บฟางให้หมดอันนี้เป็นรถขนข้าวใช่ไหมอันนี้เป็นรถปลูกนะครับรถปลูกรถไถอยู่ตรงนั้นนะครับรถไถไม่มีพ่วงเหรอแล้วเดี๋ยวเรารถปลูกไปก่อนนะครับรถปลูกรถคันนี้ก็ใช้รถคันนี้ก็ได้นี่นะทุกคนนี่ไปครับผมเดี๋ยวไปเอารถไถมาไถก่อนนะครับไถเดี๋ยวผมจะว่าจะปลูกเป็นข้าวโพดดีไหมทุกคนข้าวโพดมันถูกกว่าข้าวเราจะปลูกทำไมวะแต่ว่ามันก็แพงกว่าข้าวอยู่นะที่แพงก็คือไอ้ตัวนี้ครับแต่ว่าผลผลิตมันน่าจะได้น้อยนะครับทุกคนครับปลูกมันเหรอน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับผมน่าสนใจดีพูดอะไรเนี่ยนมราคานมโอ้ก็ผมว่าข้าวทำง่ายสุดนะแล้วก็ได้ตังค์ดีด้วยนะครับตรงนั้นแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาที่ไถก่อนนะทุกคนนะโอ้ฝั่งนี้ยังเขียวๆยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวปรับเวลาก่อนเวลาโอเคปรับเวลามีส่วนนะครับให้แบบว่ามันมันโตไวนะมันโตไวให้ข้าวมันโตไวนะครับล็อกลึบโอเคเดี๋ยวผมมาไปไถก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าเราต้องดูดฟางออกก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วค่อยไถนะดูดฟางให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไถนะครับดูดฟางเอาไปขายนี่แหละวิ่งลัดป่าลัดดงมาเลยเหยียบข้าวเลยนะครับโบราณเขาบอกว่าอย่าเหยียบข้าวนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่เหยียบก็ไม่เหยียบครับไม่เหยียบก็ไม่เหยียบนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอารถมาว่าจะไถตรงนี้ไปเลยมันไถช้าๆอีกนานแถวโอเคเดี๋ยวเอามาอันนี้ไถด้านล่างนะครับคลิปที่แล้วเราข้าวไปขายนี่ได้โคตรเยอะนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไปอะไรล่ะฟาร์มเดี๋ยวไปเกี่ยวด้านล่างก่อนนะครับเกี่ยวด้านล่างโอ้ทำฟาร์มครับผมเราจะเปลี่ยนไปทำอะไรดีทุกคนทำข้าวเบื่อหรือยังทำแต่ข้าวมันก็เบื่อเนาะเราต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าจะเปลี่ยนไปทำอะไรดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เกี่ยวฟางนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเกี่ยวฟางไปก่อนนะครับเก็บฟางนะครับผมเก็บฟางไปก่อนนะครับผมเก็บฟางไปก่อนนะครับคลิปที่เราเอาไปขายนี่ได้โคตรเยอะนะครับก็20,000-30,000นั่นแหละโอ้โหราคานี่ถือว่าดีนะครับโอเคแล้วผมดูดฟางก่อนนะทุกคนนะดูดฟางให้เสร็จก่อนนะครับนี่จะเอาไปดูดด้านล่างดิไม่ดูดตรงนี้แหละโอเคดูดไปครับผม ดูดแล้วก็ไปขายดูดแล้วก็ไปขายแบบนี้แหละทำวนไปวนมาอยู่นี่แหละงานหนึ่งการก็มีแค่นี้แหละนะครับก็มันก็ไม่มีเยอะหรอกนะครับผมจะทำเยอะไปทำไมเดี๋ยวเหนื่อยนะครับจะปิ้วหมุนมาฟาบเจ็บพอดีเลยเห็นไหมนี่มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับผมจะพอดีเลยนะครับผมก็เก็บเกี่ยวไว้ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บฟางดูดฟางไปขายครับผมเอาไปให้วัวกินก็ได้นะไม่ให้วัวกินก็ได้เดี๋ยวเอาไปแบ่งให้วัวนิดนึงนะครับเพราะว่าวัวมันเอานิดเดียวนะมันเอานิดเดียวไอ้ตรงนี้เราเข้าไม่ได้เราก็เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับมันวงมันแคบครับผมมันเป็นรถเกี่ยวเล็กนะครับรถเกี่ยวมันคันเล็กก็ไถวิ่งโคตรช้าเลยทุกคนไถวิ่งโคตรช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไถเล็กมาไถตรงนี้ด้วยนะครับเอารถไถเล็กมาไถตรงนี้นะครับเข้าให้มันพอดีดิเอาให้พอดีฟ้า
ับโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมหารถไถเล็กก่อนนะรถคันนี้ดีไหมวะมันมีรถว่างๆไหมนี่เอาละเจ้าขั้วนี้โอ้ยเดี๋ยวผมดันไปมันต่ำๆก่อนขวางทางยิบหายครับขวางทางรถแบบว่ามันจะตอนมันจะกลับรถนี่ขวางทางมากนะครับโอเคปั๊บปั๊บโอเคถอยถอยโอเคผมตั้งลำรถไถตรงๆครับแล้วก็วิ่งไปเลยเดี๋ยวผมหารถไถว่างๆก่อนนะทุกคนมันก็มีคันเดียวนี่ที่ว่างเนี่ยคันนี้เรายังไม่ปลูกเราเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ไปก่อนนะครับผมคันนี้ไปก่อนปลดกึบไปเลยเดี๋ยวไปเอาใส่ไปเป็นไอ้ตัวเกี่ยวตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวไถตัวเล็กนะครับโอ้สวัสดีนายเกี่ยวเสร็จยังตรงนี้มันยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวไปหาฐานไถตัวเล็กก่อนนะครับมันอยู่ตรงไหนวะอันเล็กๆครับผมชนกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมจำได้ว่าผมชนเล่นอยู่นะครับถ้าไม่เห็นนี่สวยเลยนะทุกคนตรงไหนล่ะเห็นแต่อีเนี่ยพุ่มไม้มันบังนะก่อนโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นแต่หัวเกี่ยวเดี๋ยวดูในแผนที่ก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหแล้วมันดูยังไงเนี่ยแล้วมันดูยังไงเนี่ยปั๊บโอ้โหบ้าดูไม่เป็นเลยนะครับมันอยู่ตรงไหนรู้นี่โอเคครับผมลืมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีโอ้ยเราจะวิ่งหาเราน่าจะมาถอดไว้ตรงนี้เนาะเราถอดไว้มั่วเลยครับแล้วทีนี้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทีนี้นี่โอ้ยหน่อยหายแล้วครับทุกคนทำผ่านหายแล้วครับไม่รู้ไปถอดไว้ตรงไหนหรือว่าฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับเฮ้ยเพิ่งไถฟางนะเว้ย เฮ้ยมันเหลืออีกรอยเดียวทุกคนเดี๋ยวต้องไปเอามาดูดตรงนี้ซะแล้วนะตรงนี้หรือเปล่ามีไหมจ๊ะอีไม่มีไม่มีทุกคนเอาไงดีเนี่ยจ๊ะอีตรงนี้มีไหมมีหรือเปล่าไม่หรือเปล่าจ๊ะอีไม่มีโอ้หายแล้วทุกคนเอ้ยเจอแล้วเอ้ยสวรรค์โปรดครับเรียบร้อยครับผมเจอแล้วโอ้สุดท้ายเราก็เจอจนได้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยมันเกี่ยวไปครับสุดท้ายก็เจอจนได้นะครับนู่นแล้วไปด้านบนนู่นแล้วไปไถด้านบนนะไปไถด้านบนนะครับถอดได้บัวซั่วเลยครับโอ้โหนี่ที่ปลูกทานตะวันนะเอาไว้อนาคตจะกลับมาปลูกอีกนะครับโอเคแล้วไปเดี๋ยวไปดูดฟางด้านล่างก่อนเพราะว่าตัวไถมันจะไถแล้วนะครับดูดฟางด้านล่างก่อนนะครับนี่รถไถเล็กๆมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนป๊อปป๊อปป๊อปจะไถแถวนี้ไปเลยครับไถแถวนี้ไปเลยนะครับโอเคไอ้นี้รถมันขึ้นเนินนะมันวิ่งโคตรช้าเลยไถโคตรช้าเลยนี่รถมันก็ไม่แรงด้วยนะครับรถเล็กนะมันไม่แรงถ้าวิ่งลงเนินน่ะได้อยู่นะครับมันจะไม่แรงอะไรขนาดนะวิ่งขึ้นเนินก็ไม่ไหวถ้าวิ่งเปล่าๆมันก็น่าจะไหวอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันแบบว่ามันไถด้วยนะไถด้วยก็เลยวิ่งยากนะครับโอเคเนี่ยขนาดรถเรายังวิ่งช้าเลยเนี่ยคันสีน้ำเงินแรงสุดนะครับเท่าที่เรามีตอนนี้นะสีน้ำเงินแรงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะรู้สึกอยากทำฟาร์มดอกไม้มาทุกคน เด
เดี๋ยวเราจะซื้อที่ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ๆที่ตรงนั้นแหละเออนะครับผมที่ต่อจากเรานั่นแหละเดี๋ยวจะซื้อตรงนี้ดีว่ามันใหญ่ดีนะครับเออนี่ๆตรงนี้ใกล้ๆดีนะครับใกล้ๆแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเออเดี๋ยวๆดูก่อนนะครับราคากี่บาทวะเดี๋ยวดูดิราคากี่บาท 400,000 นะผมอุ้ยราคาเท่ารถเลยนี่หว่าราคาเท่ารถเลยนะครับแล้วตรงนี้มันกี่บาทแสนเดียวเหรอเออน่าสนใจนะครับโอ้ยแปลงใหญ่ๆนี่ทำแบบทำกันจุใจมากเลยเฮ้ยโอ้มันเต็มแล้วเหรอโหนึกว่าอะไรเดี๋ยวเราเอาไปให้วัวไปแบ่งให้วัวกินนิดนึงเอาไปแบ่งให้วัวกินนิดนึงครับเอาเลยรถไถมันอยู่ตรงไหนอ่ะที่มันไถตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฮะโอ้แต่ละวันปวดหัวชิบหายครับไปพวก NPC พวกนี้นะครับแม่โอเคฟ้าเนี่ยมันเทอยู่นะแต่ว่ามันเทนิดเดียวครับมันเทนิดเดียวเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราไม่ได้มันไม่ได้ผลผลิตจากมันเลยหรือเนี่ยโอ้จะเลี้ยงไปทำไมไปครับผมอู้ตกหลุมดูดดูดไปด้วยครับดูดไปด้วยวิ่งไปด้วยนะครับโอ้ยมันดูดไปขนาดนั้นเหรอดูดไปขนาดนั้นเหรอป๊อปมันไม่ดูดไปขนาดนั้นอ๋อเราไม่ได้กดดูดก็ว่าอยู่อ๋อมันก็วิ่งช้านี่เคมันเต็มแล้วแหละไปขายครับผมเราจะซื้อแปลงตรงนี้ดีไหมนี่ตรงนี้หรือจะซื้อแปลงฝั่งนู้นดีผมว่าเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเอาเงินยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวซื้อแปลงตรงนี้เพิ่มนะครับทุกคนครับโอเคเบรกจวกได้กี่บาทแหมได้ 2-3,000 นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับยังไม่หมดเลยได้กี่บาทเอ้ยโอ้เหลือเยอะอยู่นะอันนี้เป็นฟางนะไม่ใช่ข้าวนะทุกคนนะได้ 2,600 นะครับโอ้โหราคานี่ถือว่าเอ้ยมันย่ำแย่มากเลยอันนี้ฟาร์มทานตะวันของเขานะครับโอเคอันนี้เป็นฟาร์มเป็นต้นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนเราก็ไปดูดฟางออกให้หมดครับดูดฟางออกให้หมดนะครับหรือเราจะอัดดีวะอัดดีไหมทุกคนอัดดีไหมอัดฟางดีกว่านะครับอัดฟางดีกว่ามาลองอัดดูครับผมลองอัดดูอัดฟางครับผมเฮ้ยฝนตกแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นเส้นๆเฮ้ยยิงด้วยโอ้โหเราเกี่ยวข้าวไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหแล้วมันก็จะเกี่ยวแล้วรถเกี่ยวข้าวมันก็จะหยุดเลยนะครับเพราะว่ามันเปียกนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเพราะว่าข้าวเหลือแปลงนี้แปลงเดียวนะครับโอเคแล้วเราก็จะอัดฟางไปนะผมอัดฟางไปเลยจวดไปเลยอัดฟางโอ้โหรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวไม่ได้นะฝนตกเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำฟาร์มตัวใหม่กันนะครับเราไม่ทำข้าวแล้วนะครับเพราะว่าเราทำข้าวเยอะแล้วนะครับข้าวกับหญ้านะครับทานตะวันก็ทำแล้วนะครับเราก็จะทำอะไรอีกดีทุกคนทำอะไรอีกดีปั๊บปั๊บอะไรที่มันได้ราคาเยอะๆแครอทเหรอแครอททำง่ายไหมมันเหรอมันต้องซื้อรถเกี่ยวอีกอ่ะเอ้ยไอ้ดอกไม้ตัวนี้น่าสนใจดีนะครับไอ้พวกราคาแพงๆนี่คือว่าผลผลิตมันได้น้อยนะครับมันได้น้อยมากนะครับไอ้ราคาแพงๆนี่โอ้โหโอเคครับทุกคนครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับว่าเราก็ได้ฟาร์มมาเราก็ได้ไถฟาร์มออกนะครับเดี๋ยวผมไปไถเบื้องหลังอีกทีนะครับทุกคนครับ
เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาซื้อที่แล้วก็โอ้ผมว่าคลิปนี้มันโอ้คลิปหน้ามันน่าจะเสร็จนะเนี่ยรถเกี่ยวมันก็เกี่ยวไม่ได้ครับฝนตกนะครับโอ้โหติดฝนอีกอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยแม่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฟาร์มใหม่นะครับจะเปลี่ยนฟาร์มใหม่โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนครับไปครับ